สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในช่วงเวลาของ The Exclusive นะคะวันนี้ที่ฉันตรีณปางมณีชาตรีมาพบกับคุณผู้ชมนะตามวันเวลาที่เราได้นัดหมายกันทุกๆวันอาทิตย์นะคะทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้ก็เป็นห่วงเวลาที่รัฐบาลก็กำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมในการแถลงผลงานครบรอบ1ปีของรัฐบาลนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมรับมือกับศึกซักฟอกนะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านก็จ่อที่จะยื่นขออภิปรายกันอยู่นะคะและแน่นอนว่า2เวทีนี้ถือเป็น2เวทีใหญ่นะคะที่จะเป็นการชี้วัดถึงเสถียรภาพของรัฐบาลกันก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดากระทรวงต่างๆเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเช่นกันโดยเฉพาะกระทรวงใหญ่ๆที่มีเม็ดเงินงบประมาณก้อนใหญ่ก็คงจะต้องถูกจับตามองว่าจะติดอยู่ในลิสต์ของการยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านหรือไม่นะคะวันนี้เราจะมาพูดกับบุคคลท่านหนึ่งมาพูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านทำหน้าที่อยู่ในกระทรวงใหญ่กระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านรัฐมนตรีศักดาคงเพชรค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับถามกันก่อนวันนี้หลายประเด็นที่ต้องคุยกับท่านนะต้องบอกว่ากำลังเป็นประเด็นเลยนะคะกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ถามถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการแถลงผลงานครบรอบ1ปีกันก่อนค่ะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางพรรคมอบหมายให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยท่านเดียวนะฮะแต่ก่อนกระทรวงศึกษามีรัฐมนตรีช่วย2ท่านตอนนี้มีช่วยท่านเดียวก็ทำงานหลายตัวมากในส่วนของกระทรวงศึกษาโดยเฉพาะคือตัวที่รับผิดชอบโดยตรงนี่คืออาชีวศึกษาซึ่งเป็นของรัฐบาลมี416แห่งนะแล้วก็ของสภาการศึกษาแต่สภาการศึกษาเนี่ยก็จะกำหนดนโยบายของการศึกษาเป็นหลักนะครับของอาชีวะเนี่ยก็จะมีของเอกชนอีก400กว่าแห่งแต่ของเอกชนเนี่ยจะขึ้นกับสำนักปลัดซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการเป็นคนกำกับดูแลผมก็กำกับดูแลโดยตรงนี่ก็คืออาชีวศึกษาของรัฐบาลซึ่งปัญหา400กว่าแห่งเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันเยอะมากและเป็นปัญหาสะสมอยู่หลายเรื่องมากนะครับซึ่งวิไลของอาชีวะที่เป็นของรัฐ416แห่งเนี่ยคือไม่อยู่ในเฉพาะตัวจังหวัดก็จะอยู่ตัวอำเภอด้วยกลุ่มวิไลสภาพช่างกลุ่มวิไลอาชีพกลุ่มวิไลเทคนิคกลุ่มวิไลอาชีวศึกษากลุ่มวิไลเกษตรและประมงตัวเนี้ยก็จะแยกปัญหาอยู่เป็น5ส่วนนะที่ขาดแคลนบางทีก็จะต้องปรับปรุงหลักสูตรด้วยแล้วก็เขาเท่าที่ไปดูเนี่ยขาดแคลนเรื่องครุพันธ์อย่างหนักเลยในการสอนครุพันธ์พื้นฐานในการสอนเด็กเนี่ยนะทำให้ระบบอาชีวศึกษาของเราเนี่ยอ่อนแอลงมากแล้วผู้ประกอบการไม่ว่าหอการค้าสมาคมก่อสร้างสมาคมอุตสาหกรรมสมาคมต่างๆที่ทำธุรกิจเนี่ยเขาต้องการสกิลเลเบอร์หรือว่าแรงงานที่มีฝีมืออาชีวะคือแรงงานที่มีฝีมือนะคำว่าอาชีวะนี่ก็คืออาชีพทุกอย่างเลยและประเทศที่เศรษฐกิจเข้มแข็งประเทศที่เจริญมากๆเนี่ยการศึกษาเนี่ยในประเทศนั้นเขาจะมุ่งให้เด็กไปสู่ระบบอาชีวศึกษาในประมาณ 60% ขึ้นไปนะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีเด็กเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษาถึง 65% เยอะมากค่ะและที่คนสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ยสูงกว่าคนไทย10เท่านะครับประเทศญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้เยอรมันแถบยุโรปเหมือนกันนะเด็กจะเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษาถึง 60% ตัวเนี้ยแต่ของไทยเราตัวเลขตอนในขณะนี้นะประมาณ 39% ซึ่งเป็นตัวเลขที่แตกต่างมากมันกลับด้านกันคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะท่านเขาถึงในประเทศอื่นๆที่ท่านได้เอ่ยมาเขาถึงได้เน้นในการที่จะส่งเสริมเรื่องของการศึกษาด้านอาชีวะให้มีจำนวนมากเพราะว่าด้านอาชีวะนี่คือเป็นเรียกว่าเป็นสายปฏิบัติการ hand to hand คือประเด็นเรื่องอาชีพต่างๆเป็นกลไกการทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะถ้าสายอุดมศึกษานี่จะสายเป็นลักษณะวิชาการซึ่งถ้านักวิชาการมากเกินไปเนี่ยผู้ปฏิบัติการหรือผู้ทำงานหรือที่จะไปตั้งบริษัททำธุรกิจ SME หรือผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากที่จะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือว่าธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานะก็จะน้อยลงนะสังเกตเห็นอย่างเช่นประเทศที่เรื่องการค้าการขายเนี่ยนะประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีน้ำมันเขาบอกว่าเขากันน้ำมันระดับต้นๆของโลกเขาไม่ได้ปลูกยางพาราสักต้นเขาไม่ได้ทำนาแต่เขาเป็นผู้ขายที่มีรายได้ตัวนี้นะครับอย่างที่ไปดูงานของสิงคโปร์เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะ
มีคุณภาพสูงหลายเรื่องมากในการสอนอาชีวะเนี่ยแล้วเราก็คงจะต้องมาปรับปรุงหลายเรื่องเหมือนกันในส่วนของอาชีวะที่ต้องแก้ไขต่อไปนะครับปัญหาหนึ่งที่หมักหมมมาหลายปีก็คือเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องความขัดแย้งของเด็กนะซึ่งวันนี้เด็กไทยหรือว่าคนไทยทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเขาเป็นคนดีทุกคนฮะเพียงแต่ว่าอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันได้ซึมซับเข้าไปในตัวเด็กโดยที่เราไม่รู้ตัวเรื่องความรุนแรงเหมือนกันนะอย่างเช่นที่ผ่านมานั้นการต่อสู้ในระบบประชาธิปไตยคือที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบนะยังอิงอำนาจหลายเรื่องในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลอย่าลืมว่าพวกนี้ซึมซับเข้าสู่ตัวเด็กทั้งสิ้นนะเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่ประชาธิปไตยไม่ยอมรับค่ะเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บมากมายซึ่งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากมายเนี่ยก็อยู่ในชุมชนเขาที่อยู่กระจายไปทั้งประเทศนะค่ะแล้วก็ภาพต่างๆเขาก็เห็นนะครับทีนี้พอเข้ามาสู่ระบบการศึกษาเนี่ยส่วนนึงที่ทำให้เขามีปัญหาเพิ่มเติมก็คือว่าคุรุพันธ์ที่ใช้เรียนเนี่ยไม่ตรงความต้องการที่เขาจะเรียนคือในเมื่อเขาไม่ตรงความต้องการที่เขาจะเรียนเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นที่จะใฝ่หาความรู้นะครับเขาก็ใช้เวลาเนี่ยก็ออกไปสร้างปัญหาเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุยนักคุยหนานะว่ามีเก่งกล้าสามารถแต่ปรากฏว่าการใช้จ่ายงบประมาณ FP2เนี่ยหรือว่าโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยนะไปใช้ในลักษณะที่อักรีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงิน 5,300 ล้านเนี่ยเป็นเงินกู้นะฮะเป็นเงินกู้ที่อาชีวศึกษาได้มาเนี่ยในช่วง52 53 54เนี่ยจะต้องไปซื้อครุภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของวิไลของเด็กแต่ปรากฏว่าไปจัดซื้อในสิ่งที่วิไลไม่ต้องการเลยแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยแล้วไม่มีอาจารย์สอนเลยอย่างเช่นที่เราตั้งกรรมการที่ผมรักษาการนะฮะรักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเพราะท่านไปต่างประเทศเนี่ยผมได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นมา4ชุดก็ได้ลงไปดูเองด้วยนะครับว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยที่ได้ครุภัณฑ์ไปตามที่ร้องเรียนมาเป็นยังไงก็ไปเห็นกับตาตัวเองเลยไม่รู้จะหัวเราะหรือจะร้องไห้อ่ะมีอะไรประมงที่ต้องสอนการประมงเรื่องเกี่ยวกับการประมงทั้งหลายเนี่ยจัดซื้ออะไรคะได้ชุดครุภัณฑ์ตั้งศูนย์ถ่วงล้อไปตั้ง อยู่ในวิไลอย่างเงี้ยนะเรื่องอย่างเช่นอาชีวะที่นครราชสีมาที่ก็สอนค่ากรรมทำขนมทำกับข้าวตัดเย็บเสื้อผ้าสอนคอมพิวเตอร์การค้าการขายการบริหารการจัดการได้คุรุพันธ์ชุดตรวจสอบความแข็งของซีเมนต์ชุดสเต็งอ่ะชุดละ4ล้าน4ได้ไป2ชุดแล้วก็ไม่ได้มีอาจารย์สอนแล้วก็ไม่ได้เปิดสอนเลยเขาส่งผิดที่ส่งสลับที่กันหรือเปล่าคะไม่สลับที่เพราะว่าแต่ละแห่งจะได้ลักษณะที่ไม่มีความต้องการเกือบทั้งหมดอาชีวะตัวนั้น4ล้าน4 2ตัว8ล้าน8น่ะแล้วยังมีชุดตรวจดินที่เราประเมินไม่ได้ตรวจดินน่ะไม่เกี่ยวกับการเรียนของอาชีวะเลยนะแล้วก็ชุดบริการสิ่งแวดล้อมก็เป็นเงินตั้งหลายล้านนะจำตัวเลขไม่ได้30กว่าล้านมั้งถ้าจำตัวเลขไม่ผิดเอาไปลงในวิไลซึ่งเอาไปแล้วก็อยู่ในกล่องเฉยกองอยู่เฉยอ่ะทุกพันที่ซื้อไปเนี่ยอย่างเช่นวิไลที่ชัยภูมิได้ชุดสิงทอรู้จักเกือบ40ล้านชุดสิงทอคือทอผ้าแต่วิไลไม่มีการเปิดสอนลักษณะนั้นสิงทอแต่ทำ MOU กับบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าในการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วมีเด็กที่เรียนอยู่19คนก็ถือว่ามันก็ไม่ตรงอ่ะลักษณะนี้จะกระจายอยู่เยอะมากแล้วก็บางเรื่องที่เราไปตรวจพบชุดอย่างเช่นการสั่งจ้างกรณีพิเศษแล้วก็ทางคณะตรวจที่ประเมินราคาผู้ที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านเขาไปประเมินแล้วว่ามันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจ้างพิเศษในการที่จะเปิดคอร์สการเชื่อมแบบติ๊กนะหัวละแสน 3-4 วันอบรมหัวละแสนแล้วก็ผู้ที่เข้าอบรมก็ไม่ได้มีประสบการณ์หรือจะไปเป็นอาจารย์เลยเอานักการเอาคนขับรถเพื่อให้ครบในการเบิกตังค์ที่ท่านได้ตรวจสอบเนี่ยมัน
ช้คำว่าระบาดไปกว้างแค่ไหนคะเรื่องของการตรวจสอบถึงสเปคสินค้าที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ทางการเรียนการสอนอย่างเงี้ยเท่าที่ประเมินในขณะนี้นะฮะก็คิดว่า 80% ของครุภัณฑ์ที่ซื้อไป 5,300 ล้านค่ะแต่วันนี้เพื่อความรวดเร็วผมก็ประสานกับทางกลุ่มวิไลของอาชีวะ400กว่าแห่งเนี่ยให้แจ้งเข้ามาว่าแต่ละแห่งได้ครุภัณฑ์อะไรไปตั้งแต่ช่วงไหนเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเปิดเรียนเปิดสอนหรือไม่นะตอนนี้ก็ในอาทิตย์นี้น่าจะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมเพราะว่าชุด4ชุดเนี่ยลงไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าไปได้แค่ไม่กี่แห่งนะประมาณสัก20แห่งจากทั้งหมด400กว่าแห่งประมาณ20หรือ30แห่งโดยประมาณเนี่ยเพราะว่าคณะกรรมการที่ลงไปตรวจสอบเนี่ยไปทุกวันก็ไม่ได้เพราะจะเป็นต้องทำงานด้วยนะตอนนี้ก็จะต้องตั้งกรรมการที่เล่าฟังอ่ะอีกประมาณสัก10ชุดที่ลงไปตรวจสอบนะครับและทีนี้ตัวนี้นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเสียหายรุนแรงมากทางการศึกษารุนแรงเป็นประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการก็ว่าได้เนื่องจากว่าอะไรเพราะว่าเด็กเนี่ยเขามีเวลาเรียนอยู่ในระดับหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งปวช.เขาเรียน3ปีปวส.2ปีเนี่ยแล้ว2ปีที่เขาเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนในครุภัณฑ์ที่จะต้องไปประกอบอาชีพได้วันนี้ทางโรงงานต่างๆเนี่ยหรือว่าผู้ประกอบการเขาก็สะท้อนมาบอกว่าเนี่ยเด็กจบออกไปแล้วเนี่ยเขาต้องไปเทรนใหม่6เดือนเพื่อจะทำงานเนื่องจากว่าครุภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องกึ่งอะไรพวกเนี้ยเป็นครุภัณฑ์เดิมเมื่อประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วนะครับเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีเก่าทั้งหมดไอ้เทคโนโลยีใหม่ที่ได้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกับที่เขาเรียนเขาสอนเนี่ยความเสียหายตรงนี้เนี่ยเด็กจบออกไปแล้วเนี่ยถือว่าเวลาชีวิตในการเรียนของเขานี่มันผ่านไปแล้วเสียโอกาสทางการศึกษาใช่เสียโอกาสอย่างมากเลยถามว่าเด็กจำนวนเท่าไหร่หลายแสนคนค่ะตัวเนี้ยความเสียหายที่เกิดเท่าที่ประเมินจากตัวเลขนะคะหลังจากที่ท่านมาเบรกแล้วเนี่ยเราเสียหายกันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วคะตัวเงินเขาเบิกไปเกือบหมดแล้วมั้ง 5,000 กว่าล้านเนี่ยเพราะว่า52 53 54ก็จะมี55ที่ไม่มากแต่มันเป็นช่วงที่เขาทำมาก่อนเรื่องคุณสมบัติอะไรต่างๆในการกำหนดที่โรงแล้วจะซื้ออะไรเนี่ยกำหนดมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาตัวเนี้ยที่มาถึงช่วง55ค่ะก็เป็นโปรเจกต์เป็นโครงการที่เรียกว่าต่อยอดกันมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วใช่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นคือคุณลักษณะเฉพาะหรือว่าสเปคเนี่ยเป็นการกำหนดมาจากช่วงรัฐบาลที่แล้วทั้งหมดนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยที่เราตรวจสอบอยู่เนี่ยนะค่ะซึ่งความเสียหายตัวนี้เนี่ยมันไม่รู้จะประเมินยังไงว่าเสียหายเท่าไหร่ทางการศึกษานะแต่เม็ดเงินงบประมาณเนี่ยเราประเมินได้ค่ะตัว 5,000 กว่าล้านเนี่ยถ้าจะไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันยังแก้ไขได้นะงบประมาณแต่ทางการศึกษาเนี่ยเด็กเขาจบไปแล้วไม่มีทางแก้ไขเดี๋ยวเขากลับมาเรียนใหม่อีก2ปีเหรอค่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เรื่องเนี้ยนะค่ะซึ่งแต่ในอนาคตก็คงจะต้องหาทางเยียวยาเขายังไงฟื้นฟูเขายังไงอาจจะต้องมีศูนย์เทรนนิ่งแบบของเยอรมันเนี่ยเพื่อเอาเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยได้มาเทรนในครุภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันหรือเทคโนโลยีที่เขามีความจำเป็นต้องใช้ตัวเนี้ยก็ทำได้อีกทางเดียวแค่นั้นที่จบไปแล้วนะค่ะต้องบอกว่าเป็นเจ้ากระทรวงเป็นหัวเรือใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการที่เรียกว่าก็ฟ้ององค์กรหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านเองนะซึ่งท่านก็มารับช่วงต่อละนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เราได้ทราบข่าวกันไปก็มีการไปฟ้อง DSI ดำเนินการเรื่องนี้ถามความคืบหน้านิดนึงว่าการดำเนินการเรื่องนี้ถึงไหนคือท่านนายกยิ่งรักเนี่ยก็เวลาท่านประชุมครม.ท่านก็ให้นโยบายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจะต้องดำเนินการปราบปรามเป็นนโยบายของรัฐเลยท่านก็ย้ำอยู่เสมอนะผมก็เข้ามาท่านก็บอกว่าเข้ามาทำงานมาแก้ไขปัญหาให้กระทรวงศึกษาหลังจากที่เข้ามาก็ที่พูดคุยกันเนี่ยนะที่ผ่านสื่อมวลชนไปหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยว่าขั้นตอนเป็นอย่างอะไรยังไงเราก็รวบรวมหลักฐานที่ได้ทั้งหมดเนี่ยในขณะนี้นะส่งไปให้หน่วยงาน DSI แต่ก่อนหน้าที่จะส่งไปให้ DSI เนี่ยเราก็สรุปส่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาท่านสุชาตินะครับซึ่งท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้ท่านก็เร่งรัดนะฮะให้ทำการ
ตรวจสอบเรื่องทุจริตนะครับในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการนะท่านก็มีความจริงใจยิ่งจังที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตนะฮะแล้วก็ผมก็ทำสรุปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยท่านนายกรัฐมนตรีภารกิจท่านก็เยอะนะฮะท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านรองยุทธศักดิ์เนี่ยเป็นผู้กำกับในการที่เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยไปประชุมกันสองครั้งนะครับในที่ประชุมท่านก็เสนอฝ่ายกฎหมายของท่านว่าคือถ้าเราจะไปรอสรุปผลทั้งหมดของ5,300ล้านเนี่ยมันก็คงจะใช้เวลาที่นานมากท่านก็เลยมีข้อสรุปว่าที่สอบสวนที่ส่งมาแล้วเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็คือมีความชัดเจนในการสอบสวนนะครับท่านก็ได้ให้นะครับฝ่ายกฎหมายและกฤษฎีกาเนี่ยมาดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีข้อสรุปว่าควรส่งให้หน่วยงานที่สอบสวนทางกฎหมายคือหน่วยงาน DSI นะครับแล้วก็เอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยที่สอบสวนที่มีผลสรุปเนี่ยส่งให้ DSI ซึ่งผลสอบสวนมีอยู่ประมาณสัก 4-5 เรื่องที่สอบสวนเสร็จแล้วนะครับซึ่งจะต้องลงโทษเนี่ยผู้ที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มีหน้าที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการจะต้องถูกสอบสวนแล้วก็มีผลสรุปที่ต้องถูกดำเนินโทษเนี่ยทั้งทางวินัยแล้วทางแพ่งแล้วก็ทางอาญานะครับซึ่งวันนี้เท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยก็มีความชัดเจนว่าบุคคลระดับนึกว่าถ้าปลาก็คือปลาวาฬในทะเลนะฮะที่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ที่ติดร่างติดแหนะฮะอยู่ในแหนะฮะเท่าที่ฟังข้อมูลมาแต่เขาก็ยังไม่ระบุชื่อเราก็ไม่สามารถที่จะระบุชื่อได้นะครับแต่ข้อคงที่คงจะทราบคงจะทราบนะถ้าใครติดตามข่าวเรื่องนี้คงจะทราบว่าคือไข่นะแล้วก็เรื่องนี้นะทาง DSI เขาก็ขอเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมมาเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นเขาทำเรื่องขอเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้รับเอกสารข้อมูลอะไรออกไปจากกระทรวงศึกษาเลยเพราะว่าเวลา DSI เนี่ยทำเรื่องหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยทำเรื่องเนี่ยมาที่กระทรวงศึกษาจะต้องมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงนะสำนักงานปลัดกระทรวงถึงจะทำเรื่องถึงหน่วยงานไม่ว่าเลขาคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสพท.หรือมหาวิทยาลัยหรือสภาการศึกษาบางเรื่องเนี่ยเข้ามาตั้งนานนะฮะรู้จัก 3-4 เดือนแล้วที่เขาขอเอกสารเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับงบตัว800กว่าล้านวันนี้เท่าที่เห็นเพิ่งเรื่องถึงกลับมาที่ผมนะครับส่งมาตั้ง 3-4 เดือนแล้วตัวนี้เป็นงบอะไรคะท่าน FP2 FP2 เหมือนกันฮะที่มีความไม่ชอบมาพากลนะครับเรียกว่าความไม่ชอบมาพากลตัวนี้นะฮะหลักฐานที่ชัดถึงบุคคลนี้เนี่ยนะฮะผมมีความมั่นใจ 100% นะฮะว่ายังไงก็ถูกทั้ง3เรื่องแพ่งอาญาแล้วก็วินัยแบบนี้เรียกว่าเป็นทุจริตชัดเจนเลยไหมคะท่านชัดเจนฮะชัดเจนชัดเจนมากเลยอย่างเช่นตัวอย่างนึงที่เราส่งไปผลสอบนะสั่งจ้างกรณีพิเศษและทุกขั้นตอนดำเนินการถ้าผมจำวันที่ไม่ผิดอ่ะวันที่28มีนาปี54หรือไงนะครับทุกขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่หาผู้รับจ้างกำหนดสเปคกำหนดทุกอย่างร่างสัญญาทำสัญญาหนังสือค้ำออกจากธนาคารที่ปทุมธานีไปทำสัญญาที่จังหวัดจันทร์หรืออะไรนะในวันเดียวซึ่งเป็นไปไม่ได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเรื่องลักษณะนี้นะแล้ววันนี้ก็งบอีเวนต์เนี่ยวันนี้ก็จะส่งข้อมูลไปทั้งหมดว่าจัดงบจัดงานอีเวนต์เนี่ยทั้งหมดเท่าที่ทราบตัวเลขคือประมาณ 4-500 ล้านค่ะ 4-500 ล้านเนี่ยโดยที่อาชีวะได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ต้องการตัวนี้เขาต้องการคุณภัณฑ์ที่จะไปสอนเด็กนะฮะตัวนี้น่าจะสืบง่ายเท่าที่ไปตรวจเช็คเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยบริษัทออร์แกไนซ์ที่ทำเนี่ยบริษัทเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็เจ้าพิเศษทั้งหมดนะครับถ้าตัวนี้ถ้าเป็นผมเป็นพนักงานสอบสวนนะถือว่าจับคอแล้วนะเนื่องจากว่าคุณเบิกเงินไปเนี่ยคุณไปจ้างใครแล้วเงินที่เหลือคุณไปตรงไหนไม่ง่ายเลยไม่ง่ายมากในเรื่องนี้เพราะว่าคิดว่าดีอะไรเขาคงจะไล่
สอบเรื่องนี้ได้ง่ายเพราะดีอะไรเขาสามารถที่สอบผู้สัญญาได้ด้วยค่ะนะผู้สัญญาที่ทำกับทางหน่วยงานเนี่ยค่ะก็ยังมีหลายตัวมากฮะบางเรื่องก็ยังเปิดเผยไม่ได้ค่ะเพราะข้อมูลเนี่ยถ้าผู้ที่เรากล่าวหาคือขณะนี้เป็นการกล่าวหานะเขารู้ข้อมูลเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นผลดีต่อการสอบสวนนะครับในบางเรื่องนะในบางเรื่องแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถึงรู้ไปก็ไม่รอดมันมีทั้งพยานหลักฐานทั้งเอกสารตัวบุคคลเพราะว่าผอ.หรืออาจารย์ที่อยู่ในวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะอะไรยังไงขั้นตอนยังไงใครเรียกเขามาบังคับเขายังไงกลั่นแกล้งเขายังไงเราก็มีข้อมูลหมดอ่ะเรื่องพวกนี้นะก็ไม่ชอบมาพากลทั้งหมดพูดง่ายๆรูปแบบที่มีการกระทำหรือว่าพฤติการดังกล่าวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างนี้นอกเหนือจากองค์กรที่เป็น DSI ที่เข้ามาตรวจสอบแล้วปปช.นี่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไหมคะตอนนี้เนี่ยต้องรอถามทางท่านยุทธศักดิ์ด้วยว่าถ้าเรามีผลสอบเพิ่มเติมเนี่ยเราจะควรจะส่งให้หน่วยงานไหนบ้างเพิ่มเติมนะฮะเพราะส่วนหนึ่งดีอะไรเขาก็ส่งไปที่ปปช.แล้วนะครับเพราะถ้าหน่วยงานดีอะไรส่งไปปปช.เราจะส่งปปท.อีกเนี่ยส่งได้หรือไม่เนี่ยต้องเช็คกันอีกทีนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคิดว่าบางเรื่องอาจจะส่งไปให้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในบางเรื่องที่อาจจะบางเรื่องไม่ได้ส่งดีอะไรก็ส่งอีกทางนึงนะครับเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยขณะนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะใช้ศักยภาพทั้งส่วนตัวแล้วก็เรื่องงบประมาณนะฮะไปทำการล็อบบี้ทุกกระบวนการอย่างหนักมากนะอย่างหนักมากแม้แต่สื่อมวลชนเขาก็มาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้นะครับแต่พูดไปก็เขาก็ดิ้นกันนะธรรมดาเพราะว่าเขาก็ต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้แต่เนี้ยก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ทีนี้เมื่อสืบความกันแล้วเนี่ยตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องถ้าหากว่ามีการสืบความละอาผิดจริงบทลงโทษเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนถึงขั้นปลดถึงขั้นให้ใบแดงกันเลยไหมคะก็ต้องถูกไล่ออกนะฮะถ้าผมดูกรรมการสอบเนี่ยก็คือถ้าพูดไปมากเหมือนชี้มูลก็ไม่ได้เพราะกรรมการต้องทำหน้าที่แต่เชื่อว่าผิดวินัยร้ายแรงเชื่อว่าผิดวินัยร้ายแรงในหลายประเด็นอย่างเช่นไอ้เรื่องเบิกเงินโดยที่เอกสารหายหมดค่ะในขณะนี้นะฮะตามกฎหมายแพ่งเนี่ยการที่จะเบิกจ่ายได้เนี่ยตามกฎหมายแพ่งต้องร้องต่อศาลแต่ถ้าอย่างเช่นขอสตง.เข้าตรวจเนี่ยอาจจะบันทึกประจำวันอ่ะได้นะครับแต่ถ้าแต่ก็เบิกไปแล้วนะเบิกไปแล้ว122ล้านในชุดนั้นโดยมีสำเนาสัญญาทำเรื่องเบิกนะครับแล้วเราไปตรวจคุรุพันธ์สัญญากับสเปคในสัญญากับคุรุพันธ์ที่ไปส่งเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วในสัญญาเนี่ยคุรุพันธ์มี4หมวด4ตัวแต่ส่งไปแค่2ตัวก็เบิกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เท่าที่ตรวจพบเนี่ยหลายสัญญานะเบิกจ่ายโดยยังไม่มีการตรวจรับว่าตามใดที่ยังไม่มีการตรวจรับเนี่ยทางวิไลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาคุรุพันธ์ชุดนั้นเนี่ยไปทำอะไรได้นะอย่างนี้ก็เยอะฮะค่ะยิ่งสอบยิ่งลงไปติดตามยิ่งโหเยอะมากที่เห็นอะไรที่อักรีที่แตกต่างนะแต่ละแห่งที่มีข้อแตกต่างเยอะมากทีนี้ทางผอ.วิไลที่ผ่านมาก็หลายคนก็ถูกโทรลักษณะล็อบบี้บ้างโทรถูกข่มขู่บ้างนะก็เรียกมาพบมาคุยกันอยู่ว่าผมเอาตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประกันให้เลยว่าวันนี้อาชีวะต้องเดินหน้าต้องเริ่มต้นไอ้เรื่องที่มันทำลายหรือว่าเรื่องมันที่แย่ๆก็ต้องสะสางก็ขอความร่วมมือทุกท่านมาเริ่มต้นในการที่จะผลักดันอาชีวะเนี่ยให้มีเป็นความหวังของชาติความหวังของนักเรียนด้วยนะเพราะวันนี้เรื่องปัญหาอื่นก็แก้นะฮะเรื่องนโยบายใหม่ๆก็ทำนะครับในการที่ผลักดันที่ผ่านมาอย่างวิไลเกษตรและเทคโนโลยีหรือว่าวิไลประมงเนี่ย47แห่งบวก3บวก4ของประมงเขาก็ถูกทอดทิ้งจริงๆเนี่ยพื้นฐานประเทศไทยเนี่ย
เรื่องการเกษตรคือความมั่นคงแล้วก็เป็นความหวังในอนาคตเนี่ยนะฮะเพราะประเทศไทยเราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยจากภาคการเกษตรไม่ได้มาจากภาคอุตสาหกรรมนะครับและในอนาคตเนี่ยเราต้องชิงความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์เพราะประเทศไทยอยู่ในแอเรียที่มีแสงแดดตลอดปีมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการเพาะปลูกตลอดปีแล้ววันนี้ประชากรโลกก็เพิ่มขึ้นเยอะนะจาก 6,500 ล้านคนเป็น 7,000 ล้านคนต้องการบริโภคทั้งพืชอาหารและพืชพลังงานเนี่ยเยอะขึ้นเพราะยังไงในอนาคตข้างหน้าเนี่ยน้ำมันก็ต้องหมดโลกแล้วก็แก๊สก็หมดโลกแต่แสงแดดยังไงก็ไม่หมดนะตอนนี้วิทยาชีวะก็จะเปิดในลักษณะเรื่องพลังงานทางเลือกพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ที่วิไลตอนนี้ก็ให้ไปประชุมแล้วก็ร่างแผนที่เอาเข้าครม.จะทำลักษณะทวิภาคีโรงงานในโรงเรียนโรงเรียนในโรงงานด้วยนะครับฝึกปฏิบัติการจริงก็จะมีเอาโซลาร์เซลล์โซลาร์ฟาร์มเนี่ยลงในวิไลที่มีพื้นที่นะครับเพื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วก็จะต้องพัฒนาศักยภาพเรื่องการเกษตรการประมงเนี่ยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลักสูตรการเรียนการสอนที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่ได้ปรับปรุงตอนนี้ก็ให้ไปปรับปรุงทุกแท่งทั้ง5ส่วน5กลุ่มนะทั้ง5กลุ่มเพราะถ้าไม่ปรับปรุงเนี่ยอย่างวิทยาเกษตรเด็กก็น้อยลงมากนะต้องไปปรับปรุงแล้วก็วันนี้นะที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกหลานเรียนปริญญาจบปริญญาตรีเนี่ยด้านอาชีวะแต่ก่อนจบสูงสุดคืออนุปริญญาตรีคือปวส.นะอย่างผมเนี่ยก็จบปวส.ได้ยินมาว่าท่านวางท่านมีแนวความคิดว่ามันน่าจะมีวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาที่ต่อยอดถึงปริญญาตรีได้เลยมีความเป็นไปได้แค่ไหนล่ะคะคือไม่ใช่มีความเป็นไปได้เป็นไปแล้วเพราะว่าเข้าครม.แล้วผ่านกฤษฎีกาทุกขั้นตอนแล้วตอนนี้กำลังร่างหลักสูตรแล้วก็สภาสถาบันอาชีวะนะที่จะเป็นปริญญาตรี19กลุ่ม19แห่งที่กระจายอยู่ทั่วจะเริ่มนำร่องที่ไหนก่อนคะก็เปิดการศึกษาปีต่อไปนะฮะก็เปิดปริญญาตรีได้เลยเปิดสอนได้เลยนะครับปีแรกอาจจะรับยังไม่มากนะเพราะว่าเราเริ่มต้นนะครับแต่ว่าปีต่อไปก็จะขยายมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเด็กที่เข้าสู่ระบบปวช.ปวส.ปวส.เนี่ยเรียนจบก็ต่อปริญญาตรีได้นะครับเรื่องนี้นะแล้วส่วนหนึ่งสำคัญเนี่ยที่เราจะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเพราะวันที่1มกราคม2558เนี่ยเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีได้นะแรงงานเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นห่วงแรงงานที่ไม่มีฝีมือเช่นที่จบมัธยมต้นแล้วก็ไปประกอบอาชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงงานที่ยังไม่มีฝีมือทางอาชีวะก็จะเปิดคอร์สสั้นเรียนเทียบโอนนะฝ่ายปฏิบัติการเพื่อให้มีแรงงานที่เป็นแรงงานที่มีฝีมือมีใบรับรองนะวุฒิที่การศึกษาเพื่อเขาจะได้ไปประกอบอาชีพได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้เงินเดือนที่สูงขึ้นแล้วส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชมาเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยเรื่องภาษาเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะแย่หน่อยนะแล้วที่ผ่านมาเราไปสอนในลักษณะไม่ได้เป็นสอนสื่อสารสอนเพื่อเขาเรียกแกรมม่าฮะเป็นลักษณะท่องจำแล้วก็เขียน A B C D จริงๆเนี่ยวันนี้หลักสูตรของอาชีวะเนี่ยเราจะเร่งรัดผ่านขั้นตอนนั้นไปเพราะถ้าจะมาเริ่ม A B C D เดี๋ยวคงไม่ทันเราก็มีหลักสูตรทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับในการที่จะให้ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพเนี่ยได้มาเรียนภาษาทางสายอาชีพเฉพาะที่เขาจำเป็นต้องพูดนะครับคอร์สสั้นก็มี30ชั่วโมงนะก็มีหลายมาตรการที่จะเร่งรัดแก้ไขปัญหาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคู่รักพันเหมือนกันวันนี้ความต้องการเท่าที่มาคุยกันในระยะหลังๆเนี่ยคุณพันธ์ที่ขาดแคลนเนี่ยเราก็ทำแผนแล้วนะก็จะต้องไปนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่าขาดแคลนอย่างหนักจะทำอย่างไรนะครับเพราะความเสียหายเนี่ยที่ไปจัดซื้อมาเนี่ยมันผูกพันถึงงบประมาณปี56ด้วยเพราะงบประมาณปี55เนี่ยคุณพันธ์ทางการศึกษาเนี่ยเราได้1,600กว่าล้านแต่ปี56ที่จะใช้1ตุลาเนี่ยเราได้แค่ครึ่งเดียวคือ800กว่าล้าน800กว่าล้าน400กว่าแห่งเนี่ยแห่งหนึ่งเท่าไหร่ได้ประมาณ2ล้านซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยอย่างเช่นวิไลเกษตรที่เขาขาดรถฟาร์มแทรกเตอร์เพราะว่าวิไลเกษตรมีพื้นที่เป็นพันๆไร่นะที่จะต้องใช้รถฟาร์มแทรกเตอร์เพื่อทำงานวิจัยทางการเกษตรเขาก็ไม่มีมีแต่เป็นรุ่นสงครามโลกครั้งที่2กันพวกนี้นะวิไล
ที่เปิดสอนการท่องเที่ยวการโรงแรมก็ไม่มีห้องปฏิบัติการจริงต้องส่งเด็กไปฝึกปฏิบัติการจริงตามโรงแรมต่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยในเวลาจะต้องมีห้องปฏิบัติการคือห้องที่จำลองห้องเกี่ยวกับการโรงแรมหรือการทำอาหารพวกนี้นะที่ยังขาดแคลนอย่างหนักมากนะครับเรื่องพวกนี้นะที่ต้องใส่ใจปรับปรุงที่จะแก้ไขหาคืองบมาเนี่ยมีน้อยก็จริงอยู่แต่พยายามที่จะกระจายงบไปในส่วนที่ขาดแคลนมากที่สุดก่อนกำลังจะถามท่านเหมือนกันว่าเรื่องของครุภัณฑ์ที่ท่านบอกว่าอาจจะต้องหาวิธีการนำไปชดเชยสำหรับสถานศึกษาด้านอาชีวะที่ขาดอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่รู้กันไปก็ได้รับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ตรงสเปคกับทางด้านการศึกษาแต่ทีนี้เงินมันใช้ไปแล้วของถูกซื้อไปแล้วถ้าจะต้องมาหามาชดเชยจะเอาเงินจากไหนอะคะตอนนี้ก็วางยุทธศาสตร์ไว้ว่าบางส่วนเนี่ยให้ไปทำ MOU ทวิภาคีกับโรงงานหรือบริษัทเนี่ยให้เขาเอาครุภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยมาสนับสนุนมาตั้งในวิทยาลัยเลยเพื่อแล้วก็ให้เข้ามาร่วมในการร่างหลักสูตรในการสอนเวลาจบไปแล้วก็ตรงกับความต้องการของเขาอย่างเช่นบริษัทอีซูหรือบริษัทโตโยต้าบริษัทรถขนาดใหญ่ทั้งหลายนะหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งหลายนะเพราะว่าถ้าจะรองบประมาณคงไม่ได้นะก็เราพยายามช่วยตัวเองนะฮะงบประมาณ5-6ก็ได้ครึ่งเดียวค่ะจริงๆแล้วงบประมาณ5-56เนี่ยที่ใช้1 ตุลา 55เนี่ยอาชีวะถ้าตามสัดส่วนอาชีวะจะต้องได้ประมาณเกือบ2,000 ล้านนะครับในการซื้อครุภัณฑ์ไปทางการศึกษาเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเหมือนเนี้ยนะแม้แต่เนี่ยที่ผมก็ถูกกระทำเนี่ยเรื่องการดักฟังที่บริเวณห้องหรือดักฟังทางโทรศัพท์ก็เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเรื่องพวกนี้นะซึ่งเด็กเราจะต้องได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นอีกมากแต่ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้นะเท่าที่สังคมข้อเท็จจริงได้ปรากฏต่อสังคมแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นทีนี้ที่สำคัญก็คือแหมศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็รออยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะฝ่ายค้านเองก็เน้นในประเด็นเรื่องของทุจริตด้วยหากว่าเรื่องทุจริตครุภัณฑ์เนี่ยมันยังไม่เคลียร์เนี่ยจะทำยังไงท่านขีดเส้นตายไว้ไหมคะมันจะต้องเคลียร์ให้ได้เสร็จเมื่อไหร่อีกนานแค่ไหนเบื้องต้นที่หน่วยงานเขารับไปเนี่ยเขาบอกต้นกันยาจะต้องมีผลออกมานะครับต้นกันยาจะต้องมีผลออกมาแล้วก็ของ 5,000 กว่าล้านเนี่ยผมก็น่าจะได้ข้อสรุปไม่น่าจะเกิน2อาทิตย์ของวงเงิน 5,300 ล้านว่าชุดไหนอะไรยังไงชุดไหนเป็นอะไรยังไงตรงไม่ตรงแพงไม่แพงรับเสียหายเท่าไหร่ใครจะต้องรับผิดชอบใน2อาทิตย์เนี่ยก็คงจะถ้าพูดภาษาชาวบ้านบอกเห็นดำเห็นแดงอะฮะใน2อาทิตย์เนี่ยนะใน2อาทิตย์นี้คิดว่าทุกอย่างน่าจะได้ข้อสรุปแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากคนในองค์กรด้วยเพราะคนในองค์กรส่วนหนึ่งที่เป็นในระดับข้าราชการระดับล่างนะที่เขาพูดในลักษณะเปรียบเทียบคือปลาเล็กปลาน้อยครับคือวันนี้ปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยที่เขาถูกบังคับให้ทำหรือว่าต้องทำโดยถ้าไม่ทำก็จะต้องถูกกันแกล้งเนี่ยส่วนนี้เขาต้องให้ความร่วมมือก็พูดกันนะว่าต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าตราบใดไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยหรือว่าไปปกป้องในสิ่งที่ผิดเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนร่วมนะครับเรื่องนี้ก็คุยกันชัดเจนแล้วนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้คนในอาชีวะเนี่ยเขาพร้อมที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเพราะเราจะต้องวางรากฐานให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าระบบราชการเนี่ยเขาต้องเดินไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เราวางไว้เพราะต่อไปก็ต้องกำหนดครุภัณฑ์พื้นฐานครุภัณฑ์ที่จะซื้ออะไรจะต้องมีราคาที่เหมาะสมตรงความต้องการนะครับเพราะว่าในอนาคตท่านอื่นมาเนี่ยก็คงจะไม่ทำแย่ๆได้เราต้องวางกรอบตัวนี้ด้วยนะครับเป็นกรอบให้อาชีวะนะครับเพื่อที่จะสร้างเด็กของเราที่จะไปสร้างชาติในอนาคตข้างหน้านะครับวันนี้ประเทศค่อนข้างที่จะอ่อนแอเรื่องนี้อยู่แต่เชื่อมั่นว่าหลังจากนี้อีกไม่น่าจะเกิน3 เดือนทุกอย่างจะเข้าที่หมดแม้แต่เรื่องที่ความรุนแรงในของเด็กที่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับเพราะบางเรื่องก็เป็นลักษณะเส้นผมบางภูเขาตัวเนี้ยนะครับที่แก้เชื่อมั่นว่าแก้ได้นะครับที่เราทำอยู่เนี้ยนะแต่ก็ยังไม่100%ทุกอย่างเราก็อยากทำให้มันได้100%ทุกเรื่องนะแต่ก็ยังไม่100%ยอมรับอยู่ว่าความรุนแรงของเด็กที่หลงทางเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่เราจะพยายามทำใ
ได้ 100% เพราะเราก็บอกว่าเด็กเขาไม่ได้เป็นคนเร็วมาจากกำเนิดนะฮะวันนี้เขาหลงทางเหมือนกับอาชีวะเนี่ยส่วนบนเนี่ยหลงทางไปจับซื้ออะไรแย่ๆพวกนี้นะก็ต้องบอกว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่เข้ามานั่งในเก้าอี้นี้แล้วก็เรียกว่ามีปฏิบัติการเชิงรุกนะคะในการที่จะสลายพฤติกรรมเรื่องของการทุจริตในกระทรวงนี้ให้ได้เรียกว่าเดินเครื่องกันอย่างเต็มที่ดับเครื่องชนเลยเต็มรูปแบบเลยดับเครื่องชนเลยเนี่ยที่เชิญหน่วยงานที่เข้ามาตรวจให้ก็มีเครื่องตรวจหลายตัวเข้ามาตรวจในพื้นเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ที่เข้ามาตรวจผมก็ติดรับเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรเขาก็มาตรวจบริเวณทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าเขาไปมีสัญญาณอยู่เฉพาะตรงที่มุมโต๊ะที่มีสัญญาณว่ามีการดักฟังตัวเนี้ยโต๊ะตัวเนี้ยทีนี้เขาอยากจะรื้อวันนั้นเลยแต่ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยชุดทำงานผมเนี่ยเขาก็ติดต่อผมไม่ได้ก็เลยยังไม่มียังไม่ได้รื้อนะแต่เขาจับสัญญาณตัวนี้เขาเทศสามครั้งสองสามครั้งแล้วมีการสัญญาณตัวนี้แน่นอนแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะมาดูให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องดักฟังเนี่ยมันตัวจิ๋วเดียวเขาบอกนะถ้าเขาไปต่อกับระบบไฟฟ้าในของเราเนี่ยพอเปิดไฟมันก็ทำงานเลยเขาจะเข้ามาตรวจให้อีกครั้งแต่เขายืนยัน 100% นะเพราะหลายคนก็มองภาพว่าเอ๊ะเป็นการสร้างข่าวหรือเปล่าจริงๆเนี่ยผมก็กังวลเหมือนกันนะว่ากลัวสังคมจะหาว่าเราสร้างข่าวขึ้นมาดังนั้นที่เขามาตรวจเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ได้ฟังเขาแล้วเนี่ยมันเป็นจริงแน่นอนถึงกล้าพูดเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ที่ผมจะต้องไปทำเรื่องนี้แต่ก็มันเกิดขึ้นจริงก็จะต้องให้สังคมได้รับรู้นะครับว่าเราคือผมพฤติกรรมไม่ได้เป็นแบบนั้นอยู่แล้ววันนี้เพราะว่าเรื่องมันก็เดินไปอยู่แล้วไม่มีเรื่องมาดักฟังมันก็เดินไปอยู่แล้วไม่จำเป็นเลยนะครับเรื่องนี้แหมวันนี้ต้องบอกว่าท่านต้องระวังหน้าระวังหลังระวังข้างๆระวังข้างล่างแล้วก็ข้างบนด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าหน่วยงานเขาบอกว่าก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นหน่อยเรื่องเพราะบางทีสัญญาณอาจจะลงมาจากข้างล่างกันจากพื้นขึ้นมาหรือจากไฟอะไรจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้หรือแม้แต่โทรศัพท์นี่เขาก็แนะนำอย่าใช้เบอร์เดิมอย่าใช้เครื่องเดิมต้องซื้อทั้งซิมใหม่และเครื่องใหม่เปลี่ยนเฉพาะซิมก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในเครื่องเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะส่งมาแล้วก็ทำให้เปิดลำโพงในเครื่องโทรศัพท์เนี่ยส่งไปที่เขาได้เลยอย่างเช่นประชุมเนี่ยอย่างมาประชุมกันหลายคนอยู่เงี้ยถ้าเขารู้เบอร์ใครแล้วเขาสามารถที่ส่งสัญญาณมาเปิดฟังได้เลยโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้โอ้เทคโนโลยีวันนี้ไปไกลค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราเรียกว่ามีเจตนารมณ์ที่จะทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องนะคะก็เป็นกำลังใจถ้าไม่แก้ไขเนี่ยความล้มเหลวของประเทศในระบบก็จะเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นต้องแก้ไขให้ดีขึ้นนะถ้าแก้ไขแล้วไม่ดีขึ้นไม่ได้เพราะงั้นมาเปลี่ยนทำไมค่ะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะไม่เป็นไรเรื่องนี้นะคะเราก็จะติดตามดูกันต่อไปนะคะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนทีนี้อยากจะถามท่านนะคะ7เดือนที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีความรู้สึกยังไงกับ7เดือนนี้ที่ได้ทำงานอยู่ตรงนี้คือใน7เดือนเนี่ยผมทำงานทุกวันเลยไม่มีวันหยุดอ่ะค่ะเสาร์อาทิตย์หรือว่าก็ทั้งงานในหน้าที่โดยตรงงานในฐานะผู้แทนด้วยนะก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์นะครับถ้าตัวนี้ถ้าถามว่าความพึงพอใจต่อผลงานที่เราทำเนี่ยเราพอใจแค่ไหนคือวันนี้ก็ยังไม่พอใจอย่างเต็มร้อยนะคือบางตัวเนี่ยก็ยังช้าอยู่ยังไม่สำเร็จในการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดนะแต่ส่วนใหญ่ในนโยบายต่างๆเนี่ยลงไปสู่ภาคการปฏิบัติแล้วนะครับลงไปสู่การแก้ไขหมดแล้วนะครับแต่ว่าบางเรื่องยังไม่สำเร็จนะครับบางเรื่องยังไม่สำเร็จแต่ก็คงจะคือถ้าให้ตัวเองประเมินมันก็พูดยากค่ะก็คงจะต้องให้สถานศึกษาต่างๆให้ในการประเมินและคนข้างนอกประเมินด้วยนะครับแต่ก็รับฟังนะว่าปัญหาบางเรื่องเนี่ยที่บางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงเสนอมาเราก็พร้อมที่จะรับมาดำเนินการนะครับเพราะว่าคนคนเดียวก็สู้หลายคนไม่ได้เนี่ยในเรื่องนี้นะครับคิดว่าคงจะต้องทำงานอีกเยอะการศึกษาเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราหยุดพัฒนาเนี่ย
็คือเราถอยหลังค่ะนี่เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็เคยบอกกับทุกคนนะในกระทรวงบอกว่าทำงานเนี่ยให้คิดทุกวันนะหันหน้าเข้ากระทรวงหรือหันหน้าเข้าวิไลต้องคิดทุกอย่างคิดทุกวันให้ทุกคนแล้วไปกระตุ้นอาจารย์ทุกคนด้วยไม่ใช่ผอ.รองผอ.อย่างเดียวอาจารย์ผู้สอนต่างๆเนี่ยผู้บริหารก็ต้องไปกระตุ้นให้ทุกคนมีความฮึกเหิมมีกำลังใจที่จะทำงานแล้วก็ทำงานให้สนุกมีความสุขงานก็จะก้าวหน้านะครับโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากการปฏิรูปการศึกษาคำนี้เราพูดกันมานานนะคะคในมุมมองของท่านคำว่าการปฏิรูปการศึกษาคืออะไรเป็นเรื่องของโครงสร้างหรือเปล่ามันเกี่ยวโยงกับหลายองค์กรเหมือนกันการปฏิรูปการศึกษาด้านอย่างเช่นภาพความรุนแรงในที่สาธารณะของวิทยุโทรทัศน์พวกเนี้ยหนังสือพิมพ์พวกนี้เหมือนกันนะควรที่จะมีกรอบว่าคือบางทีคือไม่อยากให้เด็กเห็นความรุนแรงเช่นออกภาพที่การยิงกันฆ่ากันอะไรพวกนี้นะพวกนี้เนี่ยมันก็จะกระทบต่อเด็กเหมือนกันนะครับต้องดูเป็นองค์รวมนะครับแล้วก็สังคมที่อยู่ในที่แตกต่างด้วยต้องดูตัวนั้นด้วยเพื่อที่จะเข้ามาสู่กระบวนการในการปรับปรุงเพราะถ้าเราไม่ดูพื้นฐานเนี่ยเรามีแต่มองไปข้างหน้าข้างหลังเราไม่มองเนี่ยมันไม่ได้เราก็ต้องมองข้างหลังด้วยแล้วก็เพื่อนรอบข้างเราด้วยที่เราจะเข้าสู่สังคมโลกในอนาคตเพราะการศึกษาปัจจุบันของโลกเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ว่าเรียนเพื่อการศึกษาเพื่อคนในประเทศอย่างเดียวเขามองถึงว่ากำลังพลทางการศึกษาเนี่ยเพื่อสังคมโลกเพื่อสังคมโลกเขาจะมองภาพรวมแม้แต่เรื่องอายุเหมือนกันวันนี้เนี่ยสังคมโลกเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะมากเราจะต้องผลิตกำลังคนที่เข้ามาทำงานดูแลผู้สูงอายุอะไรยังไงหรือไม่อะอย่างเงี้ยเพิ่มเติมอะไรหรือไม่อย่างเงี้ยเพราะผู้สูงอายุจะเยอะยิ่งขึ้นหรือว่ามีสิ่งไหนที่ควรจะปรับปรุงและแก้ไของค์กรเนี่ยคือเราก็ทำอยู่แต่หน่วยงานทางอื่นก็คงจะต้องมองแล้วก็เสนอแนะมาด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ย60กว่าล้านคนคือข้อโซ่ที่เกาะเกี่ยวกันไปนั่งโทษใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ได้ทุกข้อโซ่ทุกกระบวนการหรือทุกมิติเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันถ้าพูดเปรียบเทียบก็คือหัวลูกศรต้องพุ่งไปในทิศทางเดียวกันไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่คนหนึ่งทำคนหนึ่งมาขวางแล้วใช้ความคิดตัวเองโดยไม่ได้ฟังความคิดคนอื่นอะไรพวกนี้ทางการศึกษานั้นไม่ได้เลยนะวันนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่กระทรวงศึกษาแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องและตลอดจนคนไทยทุกคนมันก็ต้องมองจุดนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็คือต้องคิดให้ประเทศชาติเป็นศูนย์กลางนะคะค่ะก็จะทำให้การขับเคลื่อนของภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็จะมองมิติของประเทศชาติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนนะคะเด็กไทยที่ต้องเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรของชาติในอนาคตนะคะทำอย่างไรให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีศักยภาพที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปแข่งขันในระดับโลกได้วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราคงจะต้องติดตามดูต่อไปในภาคของการศึกษาของประเทศไทยวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านรัฐมนตรีศักดาคงเพชรขอบพระคุณค่ะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับและกลับมาติดตามรายการ The Exclusive ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ท่านศักดาคงเพชรดิฉันตรีณปาวณิชาตรีนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ